ปิดคู่กันเลยสวัสดีชาว GMM TV นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ดูไลฟ์ผ่าน IG อยู่ตอนนี้นะครับโอ้วันนี้อยู่หลังเวทีนะฮะกับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้แล้วครับ Born to be Beal Concert นี่ Born to Beal Born to Beal อ๋อ Born to Beal ไม่มีดีไม่มีไม่มี Born to Beal Concert นะฮะกับนักร้องแล้วก็น้องรักของผมด้วยนันนท์กรับเฮ้ยนี่ครับเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆนี่นะฮะเป็นคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะในวันเสาร์ที่23นะครับที่ธนโดมนั่นเองพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมฮะซึ่งโอ้โหตอนนี้น้องชายผมนี่คือหนักมากครับเรื่องการซ้อมครับ นี่เพิ่งลงจากซ้อมมาเลยอ๋อเพิ่งเล่นเกมเสร็จ ไม่ยังไม่เริ่มยังไม่ซ้อมวันนี้น่าจะเริ่มบ่ายๆวะน่าจะเริ่มบ่ายๆคือวันนี้มันเป็นวันก่อนคอนเสิร์ตจริงดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดทุกอย่างแล้วแบบเก็บรันทูอะไรอย่างเงี้ยใช่เมื่อวานก็เสร็จก่อนเวลานี่เพราะอะไรเพราะเราซ้อมมานานเหรอเออใช่ใช่ใช่เป๊ะแล้วเป๊ะแล้วโอ้ไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าพอมันอยู่หน้างานมันก็มีนิดหน่อยแหละดีเทลแบบที่เราต้องแก้หน้างานกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเออมันก็เคลียร์กันเสร็จเร็วเมื่อวานครับผมใช่ทุกคนได้พักครับรู้สึกแบบรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าที่ยิ่งกว่าตื่นเต้นคือรู้สึกอะไรปะภูมิใจภูมิใจกับน้องชายผมเห็นมาแต่ตัวเท่านี้พี่อยู่ดูเวลารันทูอะไรนะอยู่ดูผมอยู่ดูอยู่แล้วนะครับแล้วเนี่ยเขามีคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่และเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทยของเขาเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดภูมิใจจริงๆตื่นเต้นไหมจริงการมีคอนเสิร์ตเดี่ยวมันยากมากอ่ะมันยากมากอยู่เนี่ยอืมคือผมว่าเนี่ยพอมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตจริงๆอ่ะมันต้องกังวลหลายส่วนมากๆนะคือทั้งเรื่องโชว์ทำยังไงให้มันแตกต่างให้มันพิเศษบัตรจะเป็นยังไงเมอร์ชันไดส์อะไรต่างๆเป็นยังไงหรือมันยังไงบ้างก็น่าจะต้องเหมือนเท่าที่ทำมาเนี่ยผมจะลงไปปุ้นเปี้ยนทุกส่วนเหมือนกันจะลงไปปุ้นเปี้ยนเยอะอยู่เพราะอะไรเพราะมันคือคอนเสิร์ตเราอะแม่เรารู้สึกว่าก็อยากให้หมายถึงว่าอะไรหลายอย่างบางอย่างที่แบบว่ามันอาจจะมีการทำมาเป็นแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากแตกต่างอะเราเป็นคนชอบไม่เหมือนใครอะชอบเบียวใช่สมมติถ้าผมจะซื้อรถอย่างเงี้ยผมจะไม่ได้ซื้อรถตามท้องตลาดผมจะซื้อรถที่แบบคนไม่ค่อยใช้ข้ามไปในแพงแพงคือแบบคือมันไม่ได้มีส่วนเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยคือให้มันรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยเหมือนนิชหน่อยไม่ค่อยเหมือนใครทำทรงมีเทสหน่อยให้มันดูมีเทสแสดงว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่มีเทสสำหรับคนดูที่มีเทสได้นะถ้าอยากคุณอยากเป็นคนมีเทสคุณต้องทำไงต้องมาคุณก็ต้องมาคอนเสิร์ตครั้งนี้ใครที่มีบัตรอยู่แล้วกำบัตรของคุณไว้ให้แน่นนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีบัตรเนี่ยตอนนี้เชื่อไหมก่อนมาไงวันนี้ผมเข้าไปดูในไททิเก็ตเมเจอร์เลยนะว่าเฮ้ยมันเหลือบัตรแบบโซนไหนบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ยังพอมีบัตรอยู่บ้างนะครับเป็นบางโซนนะฮะโซนหน้าเนี่ยตอนนี้เต็มหมดแล้วนะฮะมันก็จะมีอยู่บางโซนดังนั้นจริงๆอยากให้มาดูแบบดูเพอร์ฟอร์มของน้องชายผมอะเพราะแน่นอนนี่เขาแบบว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชมนะขอบคุณครับคือเขาเป็นคนที่แบบแพชชั่นเขาชัดทุกวันนี้เขาอยากเป็นศิลปินแล้วเนี่ยความฝันสูงสุดของการเป็นศิลปินคืออะไรคือการมีคอนเสิร์ตเดี่ยวคือการมีคอนเสิร์ตเดี่ยวจริงๆอยากให้มาเป็นสักขีพยานครับ แล้วจริงผมรู้สึกว่าสมมติต่อให้มันจะมีครั้งแรกใช่ไหมถ้ามันมีครั้งแรกมันอาจจะมีครั้งสองครั้งสามอะไรเงี้ยแต่ผมว่าฟิลครั้งแรกมันจะมีแค่ครั้งเนี้ยครั้งเดียวแล้วมันจะไม่มีอีกแล้วฟิลลิ่งเนี้ยนะฮะทุกอย่างมันใหม่หมดนะครับใครดูไลฟ์นี้อยู่นะจริงๆเรามีแฮชแท็กด้วยนะครับพูดคุยกันได้นะครับใครที่มีบัตรอยู่แล้วบอกกันหน่อยว่าเฮ้ยรู้สึกไงบ้างที่คอนเสิร์ตจะจัดขึ้นพรุ่งนี้แล้วนะครับแฮชแท็กก็คือณนนท์คอนเสิร์ตนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับแฟนๆที่จะมาพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเตรียมเอนจอยกันนะฮะใครไม่มีบัตรก็ซื้อบัตรกันได้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์นะครับแต่อีกหนึ่งอย่างสำหรับแฟนๆที่มาไม่ได้นะครับอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือสำหรับอินเตอร์แฟนนะครับอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะดูคอนเสิร์ตของณนนท์จริงครั้งนี้ก็มีขายบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งก็ซื้อได้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์ใช่นะครับซึ่งไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยดูแล้วมันก็ได้อีกฟิลได้อีกเผื่อใครแบบติดธุระจริงๆหรือว่าไม่สามารถมาได้สถานที่จริงได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าสามารถดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้สบายแล้วก็ได้ฟิลแบบมันเห็นหมดมันเห็นทุกมุมอะไรเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ไปซื้อกันได้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์แล้วกันนะครับเวลาเนี่ยคือซื้อได้ตลอดตั้งแต่ตอนนี้จนถึงคอนเสิร์ตเริ่มแบบบางทีคอนเสิร์ตเริ่มไปแล้วเราไปดูแบบใน X เนี่ยโหคนแบบคนกำลังแบบว่าอยากดูโชว์นี้ดีมากโชว์นี้นั้นดีมากซื้อได้เลยซื้อตอนไหนก็ได้เลยเอาตามที่คุณสะดวกเลยนะครับอ่ะตอนนี้มาคุยเรื่องการเตรียมตัวบ้างดีกว่า 100% อะไรฮะพี่กวางฮะกวางทำไมฮะอันนี้อะไรคือความพิเศษอันนี้คือความพิเศษเดี๋ยวเราจะโชว์ merchandise เยอะมากอันนี้คือความพิเศษอันนี้ความพิเศษทั้งหมดใช่นะฮะ
ความพร้อมโอ้ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยตายแล้วคนอยากดูแล้วว่าตอนนี้อะไรนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรอวดเลยก็ได้ไหนๆคุณหัวเราะก็มีความพิเศษด้วยเหรออะไรนะอะไรละทำไมถึงหัวเราะอันนี้อะไรนะทำไมคุณหัวเราะคือผมอะผมพูดตามตรงเลยผมไม่ชอบเดี๋ยวพี่หมายถึงว่าเซตนี้เหรอไม่ในฐานะที่พี่รู้จักผมมาเนี่ยพี่เห็นแบบผมเป็นคนอย่างนี้ไหมเป็นยังไงอ่ะเป็นแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่ไหมไม่มันก็ได้มิตินึงนะไม่เป็นมิตินึงก็ใช่เลยหมายถึงว่าผมไม่ได้เป็นคนอย่างนี้ครับพี่นึกออกไหมแต่เขาจะมองผมแบบเหมือนนู่นเหมือนนี่เหมือนนั่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไหนๆเขาเดี๋ยวก็นิดหน่อยๆให้กันไปบ้างแล้วดูอันนี้คือคนที่สิ่งที่คนอยากเห็นอะไรนะแว๊บอันนี้คือสิ่งที่คนต้องการอันนี้นะครับอยู่ในโปรตบุกโปรตบุกอยู่ในโปรตบุกนะแล้วโปรตบุกคนอะไรมีหูทำไมอ่ะคนเขาว่าคุณเหมือนอะไรที่สุดถ้าเป็นสัตว์อ่ะมองเหมือนแมวเหมือนอะไรเงี้ยไม่เหมือนนะทำไมอ่ะคุณไม่ได้ขี้อ้อนเหรอไม่นะเอ้ยคุณก็อ้อนผมอยู่นะมันผมอ้อนพี่ไงผมรักพี่ไงครับถ้าคุณเป็นสัตว์ได้ชนิดนึงคุณคิดว่าคุณเหมือนอะไรที่สุดมังกรมังกรทำไมคุณพ่นไฟได้เหรอเออพ่นไฟได้เหรอจมูกมังกรอะไรนะจมูกมังกรโอเคมังกรพูดไปเรื่อยอะโอเคเดี๋ยวคนบางคนตอนนี้กำบัตรแล้วเอ๊ะปล่อยบัตรดีกว่ากำไว้ก่อนกำไว้ให้แน่นกำไว้ก่อนคุยเรื่องความพร้อมดีกว่า100%คุณกรพัฒน์คุณพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมพร้อม 100% แล้วครับ 100% เลยคือโชว์ทุกอย่างอะไรเนี่ยยังไม่ทันรันทูแต่เป๊ะ 100% แล้วแม่นประมาณนึงหมายถึงว่าทุกอย่างอ่ะทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คิดอย่างแบบอย่างถูกต้องใช่เอางี้ดีกว่าคือสำหรับโชว์ต่างๆทิศทางของ Born to Be เนี่ยนะคือเนี่ยจะ1วันจะมีคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยความรู้สึกของคนที่มาดูคอนเสิร์ตจริงๆมันจะได้อะไรบ้างหมายถึงว่าความสนุกสนานซึ้งไหมหรือแบบตลกผมว่าตอนอารมณ์มูดของคอนเสิร์ตครั้งนี้มันเป็นคอนเสิร์ตคุณอ่ะของผมมาด้วยความที่ผมจะสไตล์ผมจะเป็นแบบคนที่รู้สึกว่าจะชอบให้มันแบบบาลานซ์กันมันจะไม่ได้แบบมีตลกโดดมันจะไม่ได้มีซึ้งโดดมันจะไม่แต่ผมว่าแล้วได้โดดไหมในคอนเสิร์ตได้โดดที่ได้โดดมาคอนเสิร์ตนั่งนิ่งๆนั่งทำไมต้องโดดอยู่แล้วใช่ป่ะแต่หมายถึงว่าผมรู้สึกว่ามันจะได้ความครบรสความแบบความกลมกล่อมคือมีทุกแบบใช่ใช่อาจจะมีพาร์ทตลกที่เราพยายามตลกแล้วนะมีมันมีหมดอะไรอย่างเงี้ยคือได้พอไหลสั่นกันบ้างเอาง่ายๆว่ามันคือคอนเสิร์ตที่มันรีแคปชีวิตผมแหละในช่วง23ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดมาอะไรอย่างเงี้ยว่า23ไม่เหรอไม่หมายถึงว่าตอนนี้คุณเพิ่ง23มั้ยอ่ะพี่ไม่เพราะว่าผมเห็นนนท์อ่ะพี่เราเจอกันครั้งแรกตอนนั้นตั้งแต่15 14พี่ใช่ตอนนั้นคุณยังมเพิ่งม2ม3เองม3ผมม2ด้วยเพราะผมเพิ่งบวชตอนม1ใช่มั้ยม1แล้วก็ไปประกวดฮอร์โมนเน็กเจนแล้วฮอร์โมนเน็กเจนแล้วก็มาGMMTV คือมันนะใช่มั้ยดูเหมือนว่าเฮ้ยเค้าอยู่ทำงานมานานอ่ะใช่แต่จริงยัง23อยู่แสดงว่าคุณยังมีแรงจัดคอนเสิร์ตได้แบบอีกนานนะผมเลยจะพูดเลยว่าทั้งหมดรอบเนี้ยปีหน้าผมไม่จัดผมรอเลยอ่ะผมรอแบบรอจนกว่าจะมีอะไรที่อยากจะทำจริงๆอ่ะเพราะว่ามันงานมาหมดแล้วอ่ะมันไม่รู้อ่ะสมมติอยู่ดีๆแบบอ่ะปลายปีอีกสักคอนเสิร์ตไหวมั้ยไม่ไหวพี่ไม่ไหวเยอะปีหน้าอีกไหวไหมไม่ไหวพี่มันคิดเลยไม่ออกพี่หมายถึงว่าคือมันแบบรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าพอมาคอนเสิร์ตเรารู้สึกว่ามันต้องมาจากเราอะหมายถึงว่าด้วยโครงซีเควนต์อะไรต่างๆไดนามิกโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาจากเราอะแล้วรู้สึกว่าพอตอนนี้มันใส่ไปหมดแม็กแล้วอะมันนึกมันยังคิดเลยไม่ออกเลยหมายถึงว่าสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ใส่หมดแม็กที่มีทุกมุกที่คิดออกทุกโชว์ที่อยากจะให้เกิดทุกแขกรับเชิญที่นึกถึงเนี่ยใช่เมื่อไหร่จะมีผมผมอยากให้พี่ดั้งดูไงคืออยากโชว์มันจะมีผมอยากโชว์มันจะมีหลายมันจะมีหลายคนที่เมื่อพี่เชื่อป่ะดับแรกผมมีพี่ด้วยนะอุ๊ยไม่แต่ไม่มีแต่ว่ามีดับแรกมีไม่พี่ดับแรกมีจริงๆดับแรกมีผมแล้วหายไปแล้วมันหายไปตอนไหนเสนอแล้วเสนอไปแล้วเดี๋ยวบัตรไม่วิ่งพี่
พี่อ่ะผมพูดตรงนี้พี่ก็รู้ว่าตอนเด็กอะผมชอบ BOY มากอ่ะแล้วถ้าเขามันคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมอะและคำว่ายิ่งบอลถูกเบียวอะถ้ามันยังไม่มี BOY ในดับแรกอะผมผิดพลาดในชีวิตมากเลยนะอันนี้พี่อ่ะดีใจแล้วแหละว่านึกน้องนึกถึงมันหายไปขั้นตอนไหนนะเสนอพอผ่านห้องหนึ่งอ้าวพาร์ทนี้มันหายไปไหนครับพี่เออเลโอนดูดีกว่าเป็นคนดูดีกว่าไม่แต่คือด้วยความที่ผมรู้จักคนเยอะมากใช่ไหมเอาเนี้ยแฟนคลับก็จะเดาไปหมดว่าคนนี้น่าจะได้ขึ้นคนนั้นน่าจะได้ขึ้นซึ่งมันจะมีว่ามันจะมีฟิลที่แบบว่าเอ้ยบางคนเรารู้สึกว่ารู้จักกันมาเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้ขึ้นมาอยู่บนเวทีเพราะมันต้องทำงานเพราะมันต้องทำงานเราอยากให้นั่งดูแบบดูความสำเร็จดูความสำเร็จของเราอย่างแบบหลวงพี่ว่านอย่างเงี้ยหลวงพี่ว่านซึ่งตอนนี้หนีไปบวชแล้วหนีไปบวชแล้วบวชแล้วจริงๆควรจะมาเป็นแขกรับเชิญจริงๆควรจะมาดูตอนแรกจะนิมนต์มาทั้งจีวรเลยแต่กลัวจะเดี๋ยวบาปกลัวจะต้องปรงอาบัติกันยาวอะไรแบบโอเคฮะแล้วก็ให้หลวงพี่ฝึกก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยเจอกันก็ได้ไม่เป็นไรเจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วใช่แล้วก็มีหลายคนที่แบบว่าคนคิดว่าเอ้ยคนนี้ต้องได้ขึ้นแน่ๆแต่จะไม่ได้ขึ้นอะไรเงี้ยเราสึกว่าเราอยากให้คนเหล่านี้นั่งดูเราข้างล่างมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้ามันมามันก็ต้องมาซ้อมต้องมาทำงานแบบทำงานอ่ะมันต้องทำงานรู้สึกว่าอยากให้นั่งดูเฉยๆมั้งอยากให้สบายใช่บางคนก็อาจจะแก่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมก็อย่างพี่ไม่แต่ที่ผมสาบานเลยนะดับแรกผมมีมีวัยจริงจริงเหรอจริงโอ้เพิ่งไปซ้อมเต้นกันมาด้วยนะจะให้ผมเห็นแล้วใช่ไหมแล้วเป็นไงผมว่าหรือว่าพี่ถาในฐานะแฟนคลับมีวัยผมแบบเชี่ยหรือว่าพี่ถาเขาดูคลิปนั้นละตอนแรกจะได้ขึ้นแล้วพอดูแล้วพักไว้ก่อนดีกว่าผมดูแล้วในใจผมเชี่ยพี่ผมเขาโตกันขนาดนี้แล้วหรอวะเขาไม่ได้โตเขาแปลกกันขนาดนี้แล้วด้วยเหรอนะอ่ะเอางี้เราคุยถึงแขกรับเชิญนะมาย้ำเรื่องนี้ดีกว่าตอนนี้ที่ประกาศออกมาแน่ๆเลยนะฮะก็คือคุณโจรินครับ For If ทำไมถึงเป็นคุณโจรินทำเพลงด้วยกันครับทำเพลงด้วยกันแล้วก็อยากให้มาอยู่ในทำเพลงด้วยกันแต่ไม่เคยเพอร์ฟอร์มด้วยกันสักรอบคิวไม่ได้คิวไม่เขาก็ For If ไงเขาก็แบบเขาคิวงานเขาโอ้โหดูตารางงานเขากับตารางงานเดือนผมนี่โอ้คนละเรื่องเลยนะผมมีแต่งานที่มันไม่ได้ออกไปสู่สาธารณชนเลยซ้อมคอนเสิร์ตคุณซ้อมคอนเสิร์ตไม่มันมีแต่งานที่แบบงานที่แบบเป็นแบบอาถ่ายก็ยังประกาศไม่ได้อีกหรืองานที่นี่ไปทำนู่นก็ยังประกาศไม่ได้งานไม่ค่อยเจอคนอ่ะงานไม่ค่อยแบบไปแบบเหมือนแบบเป็นงานอย่างเขาจะมีงานเฟซงานของผมจะเป็นงานแบบอยู่ในหลืบอยู่ในหลืบแล้วก็ถ่ายแล้วเดี๋ยวรอออนอะไรใช่ก็เลยเดี๋ยวครั้งนี้ใครอยากเห็นเพอร์ฟอร์มสดๆก็เดี๋ยวได้เพอร์ฟอร์มด้วยกันซึ่งเคยเพอร์ฟอร์มไปครั้งเดียวเคยไปครั้งเดียวซึ่งมันไม่ได้เต็มสตรีมรู้สึกว่าพอในคอนเสิร์ตเราสามารถจัดการทุกอย่างได้เต็มสตรีมได้เราก็ต้องมีโจลินโอเคคนต่อไปที่ประกาศแล้วแน่มายาลาบวันนี้น่าดูมากนะมายาลาบนี่คือแบบโหดมากแล้วเพลงเขาดีมากคือผมชอบเขามากผมชอบเขามากตั้งแต่แรปวินาวสองแล้วผมไปดูแรปวินาวด้วยตอนรอบไฟนอลนะที่เขาแข่งแล้วผมยังมีรูปเขาอยู่เลยแล้วก็ตอนทำงานด้วยกันก็เปิดรูปดูเนี่ยพี่ตอนนั้นน่ะเจอมึงตอนเนี้ยเชี่ยไม่ได้เชี่ยอะไรเลยนะมันบอกว่าทำไมตอนนั้นกูหน้าแก่ขนาดนั้นแต่มายาลาบเก่งมากนะเก่งมากพี่ชามเก่งมากพี่ชามเก่งแบบเก่งเคยเพอร์ฟอร์มด้วยกันไหมยังอันนี้คือครั้งแรกนี่คือครั้งแรกเลยอันนี้คือครั้งแรกเลยที่จะได้ฝึกพรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยรอฟังเพลงที่ณนนท์จะร้องกับมายาลาบเลยผมว่าโชว์ดีแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าหมดแล้วเนี่ยเรื่องเกสเรื่องแขกรับเชิญอันนี้คือแค่ประกาศณนนท์รู้จักคนเยอะขนาดนี้มันต้องมีอื่นๆอีกซึ่งผมอยู่หลังเวทีผมพอรู้ดังนั้นถ้าคุณไม่มีบัตรนะซื้อเถอะอยากให้มาเพราะว่าเกสคนอื่นๆนี่เป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยโหน่าดูไม่แพ้กันใช่แล้วก็มันก็จะมีคนบางคนถามว่าอ้าวโหมีโจลินกับมายาลาบคนนอกทั้งนั้นเลยแบบคนใกล้ตัวจะไม่มีหรอมีมันก็ต้องมีคนใกล้ตัวมาบ้างแหละมีอยู่แล้วมันก็ต้องมีอยู่แล้วมันต้องแบบว่ามาดูว่าใครแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องไงต้องซื้อบัตรครับผมไม่คือถ้าสมมติเราบอกไปเลยเนี่ยถ้าเราบอกไปเลยเรารู้ไปเลยเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะไม่มีความเซอร์ไพรส์ไงมันต้องมีความแบบคือการดูคอนเสิร์ตเนี่ยสิ่งที่มันตื่นเต้นที่สุดคือแบบ first impression ที่เราดูถ้าการที่เรารู้ก่อนว่าเอ้ยโชว์มันจะเป็นอะไรบ้างมีเพลงอะไรบ้างเกสเป็นใครบ้างมันจะไม่สนุกใช่ดังนั้นเนี่ยเกสเซอร์ไพรส์นะรายชื่อแต่ละคนเนี่ยคุณต้องทำหน้าแบบแน่นอน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 อย่างงี้อยากรู้ยังไงไทยทิเก็ตเมเจอร์ไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้บัตรแบบมาดูที่งานยังพอเหลือดังนั้นกดซื้อตอนนี้เลยด่วนๆนะครับอ่ะโอเคนั่นคือพาร์ทของแขกรับเชิญนะครับทีนี้ถามเรื่อง
เรื่องเครียดๆบ้างดีกว่ากับคอนเสิร์ตครั้งนี้อะไรที่รู้สึกว่ากดดันที่สุดมันกดดันแหละพี่มันก็คอนเสิร์ตเดียวอะแล้วมันแบบคือทุกอย่างมันเราต้องรันทั้งหมดคนเดียวใช่ไหมล่ะสคริปต์ทั้งหมด3ชั่วโมงกว่ามันต้องแบกอะเออมันต้องอยู่ที่เราคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วหมายถึงว่าบางอย่างมันก็มันก็เป็นคอนเสิร์ตเดียวแล้วบางทีมันก็มีความรู้สึกว่าที่มันก็พลาดไม่ได้มันก็มีโอกาสครั้งเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันหมายถึงว่าโอกาสที่เราได้มาแล้วก็มันมีโอกาสครั้งเดียวแล้วอ่ะถ้าพูดในเวสัจธรรมสัจธรรมเราไม่รู้เราจะทำอีกเมื่อไหร่ครับใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราพลาดไม่ได้อะไรเงี้ยรู้สึกอยากทำให้มันเต็มที่แล้วมันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยเออนะก็จริงๆนะพออย่างที่พูดแบงก์แต่ต้นนะการเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวเนี่ยมันยากมากแล้วดูมันต้องคิดหลายเรื่องถูกไหมใช่ใช่ใช่แล้วในยุคนี้คอนเสิร์ตมันเยอะไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วการที่แบบว่าคนจะมาดูคอนเสิร์ตเราขอบคุณมากๆที่เขาแบบเลือกที่จะมาเลือกคอนเสิร์ตเราเป็นหนึ่งในนั้นที่เขาอยากจะมาดูแล้วเขามาดูอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้ตอบแทนทุกคนให้มันเต็มที่ที่สุดเลยคุ้มค่าบัตรให้มันคุ้มค่าบัตรแน่นอนนะก็อย่างที่นนท์บอกคือในช่วงเนี้ยแต่ละเดือนน่ะมีกี่คอนเสิร์ตบางทีในวันเดียวกันน่ะมีกี่คอนเสิร์ตแล้วพรุ่งนี้กี่งานน่ะงานมันเยอะมากเลยอ่ะแล้วแบบว่าเขาเลือกมาดูคอนเสิร์ตเรารู้สึกดีใจมากๆอะไรเงี้ยพิสูจน์เลยคือคนที่มาเนี่ยคือแน่นอนคือคนที่แบบรักนนท์จริงๆนะกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็รอดูว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นยังไงอันนี้ผมคุยถึงแบบอันนี้อยากรู้เล่นๆเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสสัมภาษณ์กันเรื่องคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาสัมภาษณ์นนท์เกี่ยวกับคอนเสิร์ตไอตอนแรกเลยที่คิดจะทำคอนเสิร์ตเดียวเนี่ยมันยังไงอ่ะคือเริ่มต้นที่เราเลยปะเราเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เลยไหมว่าผมอยากทำคอนเสิร์ตหรือก็เหมือนก็คือผมอ่ะหมายถึงว่าผมเองผมมาอยากผมมาทำเพลงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วผมก็อยากทำคอนเสิร์ตอยู่แล้วคือไอ้คอนเสิร์ตอันนี้ผมคิดมา3ปีแล้วตั้งแต่3ปีแล้วเลยเหรอไม่คือแต่คุณยังมีเพลงไม่เยอะเลยป่ะมันค่อยๆวางอ่ะพี่หมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำอันนี้เราก็ค่อยเก็บไว้เป็นไอเดียแล้วพอเรามานั่งคลีอะไรวะคลีมันเรียกว่าอะไรนะซีเควนต์น่ะเราก็ค่อยมานั่งแบบเอาที่เราเคยคิดไว้ทั้งหมดอ่ะจับวางคือผมไม่ได้เป็นคนประเภทที่แบบพอได้ทำแล้วมานั่งคิดสมมติอาทิตย์นึงนั่งเครียดนั่งทำผมค่อยๆทำไปค่อยๆเก็บไปอ่ะสมมติทุกวันนี้ผมคิดถึงคอนเสิร์ต2ละคือหมายว่าคือบางอย่างอ่ะมันก็คิดไว้เป็นไอเดียว่าเอ้ยอันนี้มันยังไม่ถึงเวลาอันนี้มันยังไม่ได้มันยังไม่นี่ไม่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เก็บไว้อะไรเงี้ยเราก็เก็บไว้แบบเก็บไว้ในสมองเราอะไรเงี้ยอย่างผมทำอัลบั้มแรกอ่ะผมก็บอกว่าผมคิดถึงอัลบั้ม3แล้วซึ่งมันคิดถึงอัลบั้ม3จริงๆหมายถึงว่ามันคือค่อยๆหาค่อยๆแบบมันเป็นคนประเภทแบบทำงานเหมือนแบบค่อยๆสร้างจิ๊กซอว์ทีละชิ้นนะพี่มันไม่ได้แบบมานั่งตะบี้ตะบันนั่งทำในแบบเราตื่นมา10โมงทำถึงเที่ยงคืนนอนอะไรเงี้ยเราค่อยๆแบบสมมติทั้งวันเราทำ5นาทีในทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยๆเก็บมาประกอบกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าตอนนั้นก็เหมือนก็เป็นฟิลแบบพอมันมีเหมือนผู้ใหญ่ก็เห็นเพอร์ฟอร์มเราเห็นหลายงานแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีก็เหมือนแบบเขาก็แบบว่าพอทำอัลบั้มก็แบบเสนอว่าทำคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นการปิดโปรเจกต์อัลบั้มอะไรเงี้ยก็บอกว่าโอเคเหมือนเราก็พร้อมที่จะทำเพราะว่าเราก็มีในหัวอยู่แล้วเราก็แค่เอาในหัวทั้งหมดนั้นออกมาซึ่งซีเควนต์แรก50เพลง50เพลงเลยเหรอใช่โอ้โหเพลงนึงตีไปสัก 4-5 นาที50เพลงนี่คอนเสิร์ตคุณนานอยู่นะคอนเสิร์ตแรกคือ5ชั่วโมงอ่ะคอนเสิร์ตดับแรกอ่ะดับแรกที่เอาออกมาทั้งหมดอ่ะแล้วค่อยตัดเหลี่ยมตัดขอบกันอ่ะแล้วไปให้นักดนตรีดูนักดนตรีบอกบ้านมึงดิมึงไอ้เป็นเซฟตีหงิกอย่างงี้ตีหงิกอย่างงี้เป็นไอ้เอมเล่นเป็นโนนิ้วไม่ไหวแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วแล้วเพลงสุดท้ายคุณเป็นไงสะกดเสียงนะครับใช่ก็คือมันมีคิดมานานแล้วแล้วก็วันนี้เหมือนจิ๊กซอทุกอย่างมันก็ออกมาน่าจะเป็นภาพที่สมบูรณ์ใช่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นกันในวันพรุ่งนี้อ่ะถามเผื่อแฟนๆหน่อยดีกว่าครับสำหรับคนที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วเนี่ยครับหรือคนที่ตัดสินใจกำลังจะซื้อบัตรจากการดูไลฟ์ครั้งนี้นะครับมาคอนเสิร์ตของณนนท์ dress code การแต่งตัวเขาควรจะแต่งตัวแบบไหนดีนี่เล่นๆสนุกสนุกอยากแบบแต่งเอามันไหมหรือว่าแบบผมว่าจริงๆแต่งอะไรก็ได้ในฮอหนาวไหมในฮอหนาวฮอหนาวก็ถ้าสมมติใครจะใส่แบบใส่เดี่ยวใส่เปิดไหล่อะไรมาก็เตรียมเสื้อคลุมเตรียมมันหน่อยหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าจริงๆก็ถ้าจะเอาสีประจำตัวผมก็สีน้ำเงินก็ได้สีม่วงก็ได้หรือว่าถ้าจะเอาตามโปสเตอร์คอนเสิร์ตก็สีชูชันเหลือเกินอะไรแล้วแต่เลยคือนี่ผมไม่อยากไปกำหนดอะไรมากเลยอย่างเงี้ยว่าแบบ
อยากแต่งอะไรก็แต่งเลยครับเอาตามที่สะดวกใช่ใช่ตามที่สะดวกแต่ถ้าแบบอยากได้เดรสโค้ดเป็นไกลๆก็สีเงินก็ได้สีม่วงก็ได้น้ำเงินนะน้ำเงินนะน้ำเงินฟ้ามีสีอะไรอีกนะสีสฟายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโทนแบบโทนเย็นๆโทนเย็นๆน้ำเงินฟ้าไปฟ้าก็ได้นะครับแต่นี่จริงนี่เสื้อที่พวกเราใส่นะใช่ดีมากเสื้อมันดีมากคือจริงทีมงานแจ้งให้ผมแต่งตัวมาเองอะผมถอดเลยผมบอกผมขอเสื้อคอนเสิร์ตได้ไหมเพราะผมอยากเอาไว้เก็บไว้ด้วยเจ๋งมากนี่นะเสื้อคอนเสิร์ตคือคุณออกแบบมาได้แบบไม่แน่นะทีมเมอร์เชนไดออกแบบแต่คุณก็มีส่วนร่วมในการทำงานให้เล็บให้เล็บไปให้เล็บไปด้วยให้เล็บไปถอดเล็บหายไปเล็บนึงเนี่ยพี่ดูดิreference นะไม่ใช่เล็บมือนะครับนะคือมันเป็นเสื้อวงที่แบบนะเคิร์ทโคเบนต้องเครียดเลยแล้วมีนี้ออกมาแล้วคือแบบว่าต่อไปเนี่ยนะอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าอีกสัก 20-30 ปีอ่ะต้องสะสมนะสะสมนะตัวเนี้ยนะอุ๊ยแล้วถ้าสมมติว่าผมหนีออกจากวงการอุ๊ยขายได้แพงเลยนะขายได้แพงเลยนะอย่าหนีอย่าทิ้งพี่ไปไหนอย่าทิ้งพี่นี่นะฮะก็เป็นอันนี้คือเป็นหนึ่งในเมอร์เชนไดส์ป่ะอันนี้จะมีจำหน่ายที่หน้าคอนเสิร์ตด้วยถูกไหมมีครับมีนะเสื้อตัวนี้นะครับรวมถึงคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยจะเป็นคอนเสิร์ตที่มีเมอร์เชนไดส์เยอะมากน่าสนใจเยอะมากแล้วผมก็โดนทีมด่ามาแล้วว่านนรู้ไหมว่านั่นคอนเสิร์ตนั้นนนเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่มีประเภทของเมอร์ชันไดซ์หน้างานเยอะที่สุดตั้งแต่บริษัทเราเคยทำมาเลยนะผมก็บอกว่าครับนะคือโรงงาน OEM เนี่ยคันยิ้มเลยนะบอกโอ้โหแบบว่าผลิตได้หลายอย่างนี่นะสร้างงานสร้างอาชีพมากคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าคนนี่เห็นไหมทีมเหมือนนั่งใส่แว่นดำเลยว่าทำงานดึกๆเลย ออกแบบเมอร์ชันไดซ์นะเดี๋ยวพาดูหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราจะโชว์เซิร์ฟว่าหน้างานที่คุณมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งจริงโซนหน้างานเนี่ยคุณมาได้ตั้งแต่8โมงเลยนะ8โมงเช้าเนี่ยเปิดแล้วนะครับเมอร์ชันไดซ์คอนเสิร์ตจริงจะเริ่มกี่โมงนะบ่ายสามอะบ่ายสามแหลกเหมือนซ้อมเนี้ยคือช่วงเนี้ยผมขอโทษทุกคนที่อยู่รอบตัวผมว่าถ้าผมลืมอะไรไปอะผมขอโทษจริงๆนะเพราะว่าแรมผมเนี้ยปันมวนไปกับอยู่คอนเสิร์ตหมดแล้วส่วนบางทีคุยกับเอ็มยังแบบนี่กูบอกยังวะอันนี้มึงบอกกูแล้วแล้วผมกับเอ็มนั่งคุยกันคือแบบเหมือนคนแรมต่ำสองคนนั่งคุยกันว่ากูบอกมึงนี้ไปแล้วไม่ยังไม่ได้บอกกูบอกไปแล้ววันไหนวะวันนั้นกูบอกไปแล้วอย่างเงี้ยคือแรมคือเป็นเมื่อไหร่แล้วต้องอัพหน่อยไหมอัพแรมอ่ะโอเคนนนโชว์ให้พี่ดูหน่อยซิอันไหนที่แบบว่าอยากจะพรีเซนต์อันนี้จริงๆคร่าวๆเราพรีเซนต์ไปแล้วนะตัวที่เป็นอันนี้เป็นโฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กก็คือจะเป็นนี่ Born to Beal เลยนะครับก็จะมีรูปต่างๆที่นนชอบนะครับก็จะเป็นเซตต่างๆมีอาจจะมีรูปบางรูปที่เจ้าตัวไม่ชอบแต่แฟนๆอาจจะชอบอะไรเงี้ยนะครับใครอยากเห็นนนเป็นเหมียวเป็นแมวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเสียวทำไมอ่ะอันนี้จะเป็นโฟโต้บุ๊กนะครับอันนี้ก็คือจะมีจำหน่ายแล้วไม่มีฟันแฟกอย่างหนึ่งใช่อันนี้คือโลกอันนี้คือโลโก้เก่าอ้าวทำไมอ่ะอันนี้ปัจจุบันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช้อันนี้คือโลโก้ที่เราที่ผมรู้สึกว่ามันมีความการ์ตูนไปหน่อยก็เลยเอามาใช้ในเมอร์ชแทนนะซึ่งก็คือมันจะเป็นโลโก้คนละอันกับที่ใช้คอนเสิร์ตคนละอันกันแต่ก็เก๋นะพอออกแบบมานะครับมันดูแบบว่าดูสนุกนะครับอ่ะใช่อันนี้คือ1อันคือโฟโต้บุ๊กมีอันไหนอยากจะนำเหนือนี่เลยอย่างแรกเวลาคุณมาดูคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้ต้องมีอะไรบงต้องมีอะไรติ๊กเขาเรียกบงปะบงบงเรียกบงใช่ปะบงนี่นะบงนะนนใช่นี่อันนี้คือบงใหม่เลยปะใช่อันนี้คือวงใหม่สำหรับบอลทูเบียวเลยเปลี่ยนสีอะไรต่างๆนะแต่เราไม่ต้องกด15ครั้งเพื่อปิดนะครับเรากด3วินะครับปึ๊บนี่โหรอแบบนะพรุ่งนี้อยากเห็นภาพนะทุกคนนะถือวงในคอนเสิร์ตแล้วแบบชูพร้อมกันนะแล้วก็เปลี่ยนมันต้องนัดกันป่ะเวลาคอนเสิร์ตเขาวันนี้กันเอ้ยผมไม่รู้เลยอ๋อแล้วมีระบบควบคุมอ๋อจะมีระบบหรอว่าให้ช่วงนี้เป็นแบบไฟแบบไหนโอ้เจ๋งมากเจ๋งมากนะฮะอันนี้วงอ่ะนี่รีวิวนะนี่คือบงแน่นอนนะครับซื้อได้หน้างานนะโอเคกดปิดค้างนี่พี่เชื่อป่ะพี่เชื่อป่ะตอนผมยังไม่รู้แล้วทีมงานยังไม่รู้ด้วยนะผมทุเรศตัวเองมากผมนั่งกด15ครั้งแล้วแม่งกดเกินแล้วแม่งทำไมต้องกด15ครั้งโอ๊ยไม่ไม่มีของอื่นแล้วไหมไม่คือตอนแรกอ่ะคือตอนแรกเขาบอกว่าให้กด15ครั้งใช่ป่ะ1ใช่ไหม2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10
แล้วมันจะปิดครั้งที่16ปิดแต่ผมอ่ะแม่งกดแล้วผมกดเนี่ยแล้วผมพอแม่งวงผมดับเนี่ยอย่างเงี้ยไปอีกละไปอีกละเลยอีกละแต่ไม่ต้องแล้วนะครับปัญหานั้นจะหมดไปนะครับผมจีบ MTV Shop ขอเสนอนะครับวิธีการปิดนะครับก็คือปิด3วินาทีเท่านั้นนะครับ1 2 3นี่เรียบร้อยไลฟ์สตรีมของคุณนะครับก็จะดับไปไม่เปลืองฐานแต่อย่างใดนะครับโอเคนะครับอันนี้ไม่ใช่รายการช้อปปิ้งแต่อย่างใดนี่เราอยู่หลังคอนเสิร์ตนะครับบอลทูเบียคอนเสิร์ตของนันท์นะครับอ่ะต่อไปมีอะไรอีกมีอันนี้จริงอันเนี้ยเก๋นะอันนี้เป็นโมเดลเป็นฟิกเกอร์นะครับทำไมถึงมีฟิกเกอร์ด้วยก็เห็นช่วงนี้เขาฮิตกันน่ารักมากฮิตมันแล้วมันแบบคอนเสิร์ตด้วยคอนเซปต์เราอ่ะบอลทูเบียอ่ะมันกว้างเราทำอะไรก็ได้เราทำอะไรก็ได้เรารู้สึกว่าเออเราอย่างซึ่งตอนแรกจะทำสุ่มด้วยจะทำฟิกเกอร์สุ่มเองมีหลายเวอร์ชันเนี่ยโดนเบรกไว้ก่อนว่าช้าก่อนอานนท์ช้าก่อนอานนท์มันเยอะไปแล้วค่อยๆทำเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นครั้งแรกของ GMTV ด้วยเราก็ยังไม่มีโน้ตฮาวเรายังไม่มีอะไรหลายอย่างก็ช้าก่อนอานนท์ค่อยๆทำกันไปแบบเดียวกันเนาะแบบเดียวก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไม่รู้ว่าซึ่งตอนแรกจะมีแบบสุ่มมีแบบอะไรอย่างเงี้ยหลายๆแบบแต่อันนี้นะครับก็คือแบบเป็นแบบนี่เนี้ยฟิกเกอร์สมมุติใครช่วงนี้ใครสะสมแบบอะไรนะใครเบบี้อะไรก็เผื่อแบบว่าอยากจะมีผมเป็นรับน้องไปดูแลรับน้องรับน้องไปดูแลหน่อยน้องหาบ้านน้องหาบ้านน้องหาบ้านหาบ้านใช่ก็หาบ้านให้น้องหน่อยนะฮะใช่ไหมอาจจะแลใช่เราก็มีประมาณไม่รู้มันก็มีเยอะอยู่ก็มีเยอะอยู่มีเยอะอยู่นะครับอ่ะแล้วมีพวงกุญแจด้วยนะพวงกุญแจด้วยพวงกุญแจด้วยนี่น่ารักมากใช่มาแต่หัวนะครับใช่นี่นะอ่ะใช่ๆมาแต่หัวนะครับใช่แต่นี่น่ารักนะนี่น่ารักมากเพราะว่าจริงๆคือหน้าเดียวกันแหละนะใช่คือหน้าเดียวกันคือตอนแรกอ่ะคือผมอ่ะผมมันต้องไล่เรียงไงดีวะอ๋อคือผมอยากคือผมเห็นจากเบลูก้าแหละแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยเท่มีการ์ตูนมีอะไรมันแบบว่ามีสองร่างอะไรอย่างเงี้ยป่ะแล้วแบบว่าเอ้ยเราก็หาบ้างแล้วก็หาเพื่อแบบว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำอันนี้แล้วเราทำอันนี้ใช่ทำคาแรคเตอร์ก็ใส่ชุดอันนี้ชุดคอนเซ็ปต์ชุดคอนเซ็ปต์ใช่ชุดเดียวกับชุดนี้อ๋อเป๊ะเลยชุดเดียวกันใช่นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็มีเป็นเมอร์ชานดายส์นะครับมีหน้างานนะมีอะไรอีกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะน่ารักนะโฟโต้สติปนะครับอ่ะอันนี้ก็คือความเก๋ของเขาคือว่าเวลาคุณไปถ่ายโฟโต้บูธจริงๆเหรอ GMTV เรามีโฟโต้บูธอยู่แล้วนะครับซึ่งหน้างานเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเฟรมต่างๆด้วยกัน5แบบนะครับที่แตกต่างกันออกไปสามารถมาถ่ายได้หลังจากคุณถ่ายปุ๊บเนี่ยคุณก็ใส่ในโฟโต้สติปอันนี้แหละนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนี่เป็นรูปของนนท์นะครับเท่าออกปุ๊บก็จะไม่มีอะไรคุณก็มาดูคอนเสิร์ตถ่ายหน้างานปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นของตัวเองใช่ๆๆเก๋นะครับอ่ะโอเคอันนี้หนึ่งอย่างอุ้ยน่ารักอันนี้น่ารักน่ารักมากอีกสิ่งหนึ่งที่นะครับผมอยากถามที่สุดเลยว่าทำไมถึงเป็นเมอร์เชนไดส์ได้คุณอธิบายสิ่งนี้หน่อยนะฮะอันนี้คือหมวกอาบน้ำนะครับทำไมถึงต้องมีหมวกอาบน้ำขายหน้าคอนเสิร์ตฮะพี่เคยเห็นคอนเสิร์ตไหนทำไหมล่ะไม่เคยครับนั่นแหละครับสิ่งที่เราต้องการเราต้องการสิ่งของที่ไม่มีใครคิดว่าสิ่งนี้เราจะเอามาขายหน้าคอนเสิร์ตและอยู่ดีทีมงานก็เสนอมาว่าหมวกอ่างน้ำโอ้โหอันนี้นี่คือแบบตรงโจทย์โดนใจนะฮะแล้วคือมันต้องเป็นแบบอารมณ์แบบการใส่หมวกมันต้องแบบมีตุ่มมีอะไรนะแบบว่าสักนิดนึงอะนะองค์มังกรภาพเราองค์มังกรแล้วก็แบบมีผ้าเช็ดตัวอันนึงแล้วก็ใส่หมวกอ่างน้ำอันนี้โอ้ลงทุนสุดๆลงทุนสุดๆโอ้ยหูกลางมากอ่ะนี่อ่ะอันนี้ยังไงหมวกอ่างน้ำอันนี้ไม่ก็คือเอาง่ายๆนะผมพูดตามตรงผมทำมากวนตีนจริงอันนี้ผมพูดตามตรงเลยผมทำมากวนตีนแต่มันก็ใช้งานได้ใช่แต่มันใช้งานได้สำหรับผู้หญิงที่ขี้เกียจสระผมใช่พอเป็นทีมเมอร์ชานไดใช่ไหมก็คือเขาก็ต้องไปคิดหาคำสวยๆเพื่อในการขายเขาบอกว่าเอามาขายเพื่อใครไปกินหมูกระทะประโยชน์นี่แหละหมูกระทะชาบูหม่าล่าอะไรอย่างงี้กลิ่นไม่ติดหัวไม่ติดหัวจะติดผมหนึ่งเดียวไม่มันมีอันนี้คุมแล้วไงคุมกันผมว่าใครกลัวไม่อยากสาบผมแต่อยากกินหม่าล่าโอเคใส่เก็บผมดีๆเลยเก็บผมดีๆเลยนะครับคุณคิดว่าผมเหมือนอะไรผู้ช่วยแพทย์นะฮะพนักงานโรงงานถึงท่านหรือเป็นอะไรตอนนี้ผมเหมือนอะไรเหมือนพี่เร็วนะอันนี้ก็มีอันนี้มีจำนวนจำกัดไหมไหม
ไม่จำกัดมีเรื่อยมีเรื่อยอันเพราะว่า GMMTV ไม่เคยมีใช่ไหมไม่เคยมีใช่ไหมหมวกอาบน้ำเคยมีใครทำไหมไม่มีเราคิดว่าจะมีไหมต่อจากนี้ไม่มีแล้วแหละนะดังนั้นเราอยากได้นะครับพีซนะครับอันนี้เก๋อ่ะต่อไปไม่แต่จริงว่าเป็นไอเดียที่ผมชอบที่สุดเลยนะผมชอบมากๆเพราะผมรู้สึกว่าคือผมพยายามคิดตั้งนานเพราะผมก็คิดไม่ออกว่าอะไรวะเหมือที่มันจะทำให้รู้สึกว่ามันต้องไม่มีหน้าคอนเสิร์ตแต่มันต้องมีอ่ะในคอนเสิร์ตเนี้ยผมว่าด้วยความว่าเป็นเราบอลทูเบียวเมื่อเราเบียวแล้วอะเราก็ต้องเบียวให้มันสุดใช่ไหมในเหมือเราก็ต้องแบบมันจะมีอะไรวะที่มันแบบมันไม่มีทางมาขายหน้าคอนเสิร์ตทั่วไปแน่นอนแล้วมันก็คงไม่มีใครคิดจะทำขายแล้วเพราะว่ามันคงไม่มีใครคิดถึงแต่เขาคิดถึงกันนะครับเขาคิดถึงกันนะครับเขาคิดถึงหมวกอันน้ำกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมชอบมากๆนะอยากให้ทุกคนซื้อนะหน้างานแล้วไปดูแล้วมีสักเพลงหนึ่งอ่ะคุณก็บอกให้ทุกคนเอาหมวกอันน้ำมาใส่พร้อมกันอ่ะผมว่าพร้อมเพียงอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรที่เก๋มากนัน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 อุ้ยผมว่าภาพเมื่อกี้มันแปลกๆเหมือนเป็นฟิลแบบอาบน้ำยังไม่เสร็จแล้วแบบอุ้ยทีวีรายการทีวีที่เราชอบมาแล้วเออแล้วมีหมวกอาบน้ำมีอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาอันนี้มีอยู่แล้วอันนี้เหมือนจะเปลี่ยนชุดได้ป่ะถ้าสมมติว่าใครมันต้องจะมีแบบก่อนนั้นที่มันจะเป็นแค่เพื่อนใช่ไหมแล้วก็แบบว่าสามารถแบบเปลี่ยนชุดได้เผื่อใครไม่อยากซื้อน้องเพิ่มอยากมีน้องดูแลตัวเดียวเราก็ซื้อชุดไปเปลี่ยนได้เก๋ๆนะครับมีหมวกอาบน้ำของน้องไหมเออทำไมไม่ต้องมีหมวกอาบน้ำเล็กๆของน้องนะเอาว่าทำไหมรับเรื่องไหมทันไหมเดี๋ยวไปถามก่อนติดต่อลงงานเดี๋ยวนะให้เขาไปหาข้อมูลก่อนให้เขาไปหาข้อมูลก่อนโอเคอ่ะต่อไปอันนี้นะครับเขาเรียกว่า collectible random cards นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการ์ดแกะให้ดูเราแกะเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นการ์ดสะสมแหละนะครับนี่นะฮะให้นนท์โชว์อุ้ยแอบมีซีเครตมีการ์ดซีเครตด้วยคือจริงๆครับผมก็ขอเมอร์ชันไดส์ไปอย่างละสองอย่างไปชุดหนึ่งใช่ไหมแล้วผมก็ไปนั่งแกะที่บ้านแล้วผมก็แกะอันเนี้ยแล้วผมก็เห็นว่าเอ้ยผมได้ซีเครตทั้งสองอันเลยว่ะตอนแรกผมก็ข้อสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าเขาใส่ซีเครตอย่างละหนึ่งใบวะอ๋อพอแกะนี้โอเคซีเครตจริงๆคืออันนี้มีทั้งหมดกี่ใบนะมันจะเป็นเซตมันจะมีเท่าไหร่นะมี20ใบเหรอในทุกเซตหรือว่ามันจะแรนดอมหรือมี20แบบป่ะแล้วแต่ในแต่ละชุดก็คือมันมีอ๋อมีซีเครตแรนดอมด้วยซึ่งถ้าซีเครตนะครับมันจะมีข้างหลังมันจะเป็นสีเทาสีเงินสีเมทัลลิกเห็นป่ะได้จริงเนี่ยอันนี้ก็คือเอาไว้สะสมมันมีเอาไปเล่นอะไรได้มั้ยเอาไปตีอะไรอย่างงี้ได้มั้ยแบบหรือว่าจะซื้อสักจะซื้อสัก4แพ็คแล้วก็ไปเขียนเลขตรงมุมซ้ายมุมขวาอะไรก็ได้เผื่อจะเอาเป็นแบบว่าเป็นเกมบวกเลขกันเป็นแบบเหมือนแบบ2บวก4ได้6 3บวก6ได้9อ้าว9ชนะ6โอเคสบายนะครับบวกเลขไงไม่เคยบวกเลขหรอนะครับอ่ะโอเคนะเรายังไม่โดนตัดออกจากไลฟ์เนาะยังอยู่กันอยู่นะอันนี้มันคือขนาดเท่าเท่าไพอุโน่เลยนะเท่าแบบเอาสามารถไปอะแดปต์ได้เผื่อใครอยากจะแบบว่าเป็นฟิลแบบอยากเห็นนันนท์จะเป็นเป็นคิงเป็นพรินซ์หรือเป็นลองจับไพ่กันดูโอเคนี่โหใช่เล่นไมค์กลคุณไมค์กลได้ป่ะใช่ไมค์กลได้นิดหน่อยเหรอได้นิดหน่อยโชว์หน่อยสิได้นิดหน่อยมีมั้ยนึกออกมั้ยอะไรนะโชว์ผมหน่อยอุ๊ยไพ่แค่นี้ผมเล่นอะไรไม่ได้หรอกดังนั้นนะครับถ้าใครอยากเล่นไมค์กลกับไพ่นี้นะครับคุณต้องซื้อทั้งหมด4แพ็คนะครับเพื่อให้มันได้5แพ็คด้วยใช่6แพ็คด้วยเพราะมันต้องติ่ง2ใบใช่ป่ะได้ครบใช่อ่ะอันนี้อะไรกันอันนี้เป็นคอลเลกชันการ์ดนะครับมันคือไซส์แบบเป็นการ์ดปกติเลยใช่ไหมครับใช่ล้วงล้วงล้วงถ้าคุณคิดว่าหมดแล้วยังไม่หมดครับอันต่อไปอันนี้คืออะไรนะนนท์อันนี้ที่อยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือสแตนดี้นี่คือหน้างานจะมีเป็นดูชักกาชากาชาปองครับกาชาปองก็คือจะมีเป็นสแตนดี้จิ๋วแบบนี้ของนนท์นะครับให้ได้สะสมกันโชว์หน่อยโชว์กล้องนะครับนี่นะฮะอันนี้คือจะมี3แบบหลักๆใช่ไหมแต่มีตัวซีเครตอีกแล้วนี่ตัวลับนี่เรายังไม่โชว์นะห้ามโชว์อีกด้านหนึ่งตัวซีเครตอยู่นี่นี่ดูก่อนครับลองอธิบายลักษณะตัวซีเครตนี่หน่อยครับว่ามันน่ารักอย่างไรครับเป็นน่ารักที่นันไม่ชอบตัวซีเครตเนี่ยผมบอกแค่นี้เมียวพอเมียวถ้าใครคิดว่านนท์เมียวเมียวก็ลุ้นตัวซีเครตมีแค่350ตัวเท่านั้นจากทั้งหมดนะหรอใช่ตัวซีเครตมี350ตัวแย่งกันตายเลยดิ
ถ้าอยากได้อิริยาบถนี้นะหน้าตาแบบนี้ก็ต้องมาซื้อกันได้กระชับปองอันนี้นะครับและฮะอ้าวแต่กำลังจะเข้าเหมือนกันและถ้าและมีสิ่งใหม่ครับในอันนี้ซึ่งผมเพิ่งรู้ตอนผมรู้สิ่งนี้ผมก็ว้าวเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆอันนี้เคยมีป่ะไม่เคยมีครั้งแรกคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างเป็นครั้งแรกนะอะไรอ่ะช็อกโกแลตกับอะไรนะนี่มีชื่อด้วยอันนี้คือ GMMTV Ice Lolly ซึ่งจะเป็นไอศกรีมนะครับที่มีโลโก้ของณนนท์นะครับมีด้วยกัน2รสชาตินะครับอันนี้มีตู้อยู่หน้างานเลยนะมีตู้อยู่หน้างานเลยอันนี้กินเลยนะครับของคุณรสชาติอะไรลิ้นจี่บูฮาวายครับลิ้นจี่บูฮาวายนะครับของผมเนี่ยเป็นรสชาติช็อกโกแลตอ่าคือว่าผมอยากกินเองมากนี่อร่อยนะผมเมื่อวานนะผมซ้อมเสร็จแล้วผมก็เปิดหน้าโทรศัพท์ดูแล้วก็เห็นของ GMTV แล้วกวางอยากกินอยากกินนะอร่อยอร่อยอร่อยถ้าอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าเจ้าของคอนเสิร์ตนะหวานแค่ไหนมาชิมรสชาติไอศกรีมหวานไม่แพ้กันนะไอซ์โรลลี่ไอซ์โรลลี่อันนี้มีแต่หวานเย็นมันต้องกินอย่างนี้นึงแล้วมันจะจับหน่อยแต่ความพิเศษของไอตัวไอซ์โรลลี่เนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่รสชาติของไอศกรีมนะครับที่ไม้เนี่ยนะพอคุณซื้อเสร็จปุ๊บคุณกินหมดนะคุณอย่าเพิ่งทิ้งไม้เพราะว่าไม้เนี่ยจะมีความพิเศษซ่อนอยู่ใช่ไหมคือถ้าเจอโลโก้จีเมทีวีครับถ้าเจอแล้วยังไงทำอะไรได้คุณสามารถเอาไปแลกของรางวัลได้ครับอ่าเหมือนเป็นฟิลแบบฟิลตอนเด็กที่แบบว่ากินไอติมแล้วหาไม้อะหาไม้แล้วก็สะสมครบ5ไม้แลก1ไม้หรือบางอันถ้ามีโลโก้ปุ๊บได้ไอศกรีมฟรีอีก1แท่งทันทีนะครับดังนั้นก็คืออย่าทิ้งไม้นะครับแต่สมัยเด็กๆมันจะมีบางอันที่มันมีโลโก้แต่มันไม่ได้ฟรีด้วยนะมันจะเป็นโลโก้หลอกใช่ป่ะมันจะเป็นโลโก้หลอกแต่นี้ไม่หลอกไม่หลอกจะมีได้เลยจะมีถ้าคุณเจอโลโก้ที่เป็น GMTV แลกของรางวัลได้อีกอุ๊ยอะไรเย็นน่ะนะครับตอนนี้ผมดูไม่เหมือนพิธีกรเลยเนาะขอดีกว่านะครับแล้วไม่ทักพี่ซะหน่อยเหรอว่าพี่ถอดได้แล้วไม่คือผมก็ชอบไม่คือผมก็นึกว่าไหนๆพี่ใส่ไปแล้วแล้วพอถอดมาผมมันพังแน่พี่ก็เลยแบบใส่ไปเลยแล้วก็จะอย่างนั้นนะครับเราก็ไม่ได้รอดกับทุกชุดอ่ะโอเคนี่คือหลายคนชอบมากเลยนะตัวหมอนนะเออใช้งานได้จริงนะครับอันนี้เป็นคือเอาไปใส่ที่บ้านได้เลยอ่ะถ้าคุณแบบวันไหนไม่อยากสระผมนะครับคือหมวกอาบน้ำอันนี้และนี่ก็คือเมอร์เชนดิสทั้งหมดนะครับของ Born to Be a Concert ครับผมปรบมือน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ผมว่าสนุกที่สุดละคือดูคอนเสิร์ตก็น่าจะสนุกแล้วก็ซื้อของหน้างานเนี่ยก็น่าจะสนุกเพราะของมันหลากหลายจริงอยากอ๋อโอเคแล้วก็มีบูธผมเองด้วยมีบูธมีบูธมีบูธของเสื้อผ้าคุณเหรอใช่ๆอ๋อโอเคคือเยอะมากจริงนะเยอะเลยหน้างาน 8:00 น.อ่ะคุณใช้เวลาช้อปปิ้งกันได้แบบเต็มที่เลยแล้วบ่าย 3:00 น.ก็คือมาสนุกมาเดินมากเลยแต่ผมน่าจะไม่ได้วันนี้ก็เริ่มน่าจะเริ่มมีเซตกันแล้วนะครับ 8:00 น.นะพรุ่งนี้ใครมีบัตรคอนเสิร์ตแล้วมาเจอได้นะครับซื้อของต่างๆไปสะสมนะสำหรับคนที่รักน้องนะครับก็เหมือนมาร่วมกันสร้างความทรงจำนะเพราะนี่เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทยนะครับของณนนท์เลยนะครับขออนุญาตเช็ดปากแป๊บนึงนะครับครับอ่ะโอเคอันนี้อร่อยจริงแหละอร่อยจริงแหละไม่มีเนื้อลิ้นจี่ด้วยนะมีเนื้อจี่ด้วยอืมใช่แต่ใครชอบแบบฟิลแบบฟรุตตี้ก็ต้องอันนี้ถ้าใครชอบช็อกโกแลตก็อันนี้ผมทานไปเมื่อสักครู่นะครับโอเคนี่ผมรอกินให้เสร็จเพราะจะได้นี่ช่วงท้ายละงั้นเราต้องคุยกันเรื่อยเปื่อยกับพี่อ๋อเออนะครับอ่ะกินไปอร่อยนะมึงไม่ทำอะไรบ้างอะไรนะมึงไม่ทำอะไรบ้างพรุ่งนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เหรอพี่ก็ทำก็เนี่ยแหละทำพิธีกรอะไรเงี้ยแล้วก็พอเนี่ยพอเขาบอกว่าเอ้ยต้องมีพิธีกรมาสัมภาษณ์ณนนท์ก็ต้องเป็นผมเท่านั้นแหละจะปล่อยให้คนอื่นมาดูแลน้องได้ไงก็ต้องเลโอใช่ไหมวันช่วงนี้พอผมทำคอนเสิร์ตผมไม่เจอใครเลยผมหลุดผมรู้สึกผมหลุดจากวงโคจรหลายคนมากแล้วเมื่อไหร่จะไปเล่นเกมบ้านพี่นั่นได้ไหมเมื่อไหร่ล่ะอยากเล่นหมดเกมมากเลยร่วมหลายทีแล้วนัดกันหลายทีแล้วคือบ้านพี่เป็นหมุนรวมการเล่นหมดเกมครับหมุนรวมการเล่นหมดเกมพี่เราเข้าไปเล่นกันใครมีใครบ้างจะมีนะพี่ม่อนใช่ไหมพี่ซิงพี่เฟยใช่ไหมพี่ไวก็มีนั้นนนท์นี่แหละก็คือจริงเห็นการร้องเพลงว่าก็มีร้องคาราโอเกะอะไรกันด้วยใช่ร้องคาราโอเกะเลยร้องคาราโอเกะกันสนุกตั้งแต่ที่บ้านละแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาสนุกกันที่ Thunder Dome นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่อยู่ดูใช่ไหมอยู่รันทูใช่ไหมดูอยู่แล้วต้องดูไปไหนรันทูกี่โมง
สองทุ่มรันเลยได้ไหมไม่หรือพี่จะไปไหนก่อนหรือพี่ก็กลับมาไหมต้องมาดูรันทูแล้วอ่ะได้สิมาให้กำลังใจน้องให้แบบเพราะว่าจริงๆอ่ะพรุ่งนี้มีงานหลายคนใช่ไหมอย่างออฟกันก็มีงานแล้วก็เดี๋ยวแบบรันทูก็เดี๋ยวแวะมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะยังไม่เสร็จเหรอเรารีบไปไหนเหรอไม่รีบไม่รีบแต่คุณไม่ซ้อมเหรอที่พรุ่งนี้จะคอนเสิร์ตแล้วนะเออเดี๋ยวซ้อมเดี๋ยวซ้อมนะครับให้ดันเตอร์ให้แบรนด์กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาซ้อมกันนะครับดังนั้นย้ำอีกทีละกันสำหรับใครที่ไม่มีบัตรนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับยังพอมีอยู่ที่ Ticket Major นะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆที่มาไม่ได้ไม่สะดวกมานะครับรวมไปถึง Inter Fans นะครับ if you want to be a part of this concert นะครับ yeah you can purchase online ticket live streaming at Thai Ticket Major ฝรั่งฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีแฟนๆฝรั่งเศสนะมีชาวมีรู้มีไม่รู้นะ French fan มีไหมไม่รู้เลยเออเมื่อไหร่จะเบื่อมีอีเวนท์ที่ฝรั่งเศสอ่ะเอาพี่ไปด้วยสิเพราะว่าเรามีต่างประเทศอ่ะพี่ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่เวฟไปไงใช่ไหมเมื่อไหร่จะมีฝรั่งเศสก็ต้องเลโอนะใช่ใช่เพราะว่าพี่คือฝรั่งเศสอยู่แล้วอ่ะหมดสักทีหมดแล้วนะครับณนนท์ครับมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆที่ตอนนี้มีบัตรอยู่ในมือแล้วที่แบบซื้อตั้งแต่วันแรกเลยที่แบบเปิดขายปุ๊บซื้อบัตรทันทีครับขอบคุณมากนะครับที่เลือกคอนเสิร์ตนี้เป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตที่ท่านเลือกที่จะมาดูนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ผม appreciate มากๆนะครับกับสิ่งนี้เพราะว่าเนี่ยล่วงอีกแล้ว เพราะว่าคอนเสิร์ตมันเยอะมากจริงๆอย่างที่ผมบอกไปแล้วผมรู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่มาดูคอนเสิร์ตผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเต็มที่เต็มที่ใส่เต็มเหนี่ยวผมงัด23ปีของผมที่ใช้ชีวิตมาบนโลกนี้อยู่ในคอนเสิร์ตนี้ทั้งหมดแล้วร่วมเติบโตถ้าผมทำมากกว่านี้คือผมต้องบินได้เท่านั้นแหละแล้วอย่างนั้นเลยผมงัดทุกสกิลที่ผมมีเอาออกมาหมดแล้วแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะแบบสลงสลิงอะไรมีไหมไม่หมายว่าสกิลอ่ะในการแบบทำนู่นทำนี่อะไรหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมงัดออกมาหมดแล้วใช่ถ้ามากกว่านี้คือผมต้องอ่านใจคนออกแล้วผมต้องล่องหนได้หรือไม่ก็ผมก็ต้องบินได้ไปเลยใช่ทุกอย่างที่แบบสั่งสมมา23ปีในชีวิตเท่าที่คนที่ชื่อว่านนกรพัชจะทำได้มีในบอลทูเบลแน่นอนครับผมนะครับอ่ะและอยากอันนี้คือสำหรับคนที่มีบัตรแล้วครับอยากจะบอกอะไรสำหรับคนที่ตอนนี้ยังไม่มีบัตรอยู่ในมือครับก็อยากเชิญชวนนะครับบัตรยังเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆนะครับผมก็มาร่วมเรียกว่ามาร่วมอยู่ในบรรยากาศคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมไปด้วยกันนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีโมเมนต์อย่างนี้ฟีลลิ่งอย่างนี้แค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นมันจะไม่มีอีกแล้วครับคืออาจจะมีคอนเสิร์ตครั้งต่อไปแต่มันไม่ใช่ครั้งแรกแต่ฟีลลิ่งอะไรหลายๆอย่างมวลอะไรหลายๆอย่างที่เราอยู่ด้วยกันในฮอลล์ครั้งนี้มันจะเป็นแค่มันจะเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตของศิลปินที่ชื่อว่านนกรพัชครับมาร่วมสร้างความทรงจำนะแล้วคุณจะอยู่ใน เรียกว่าภาพความทรงจำที่จะอยู่กับณนนท์อ่ะยังไงผมว่าภาพนี้ที่คุณอยู่บนเวทีที่เป็นเวทีคอนเสิร์ตเดี่ยวคอนเสิร์ตใหญ่ของคุณแล้วคุณเห็นแฟนๆทุกคนที่อยู่แบบเต็ม Thunderdome เนี่ยนะมันจะอยู่ในความทรงจำคุณยังไงไปตลอดชีวิตแน่นอนนะครับยังไงมาร่วมเป็นหนึ่งในความทรงจำของณนนท์กับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับใครที่มาถึงงานนะครับอย่างที่บอกคือ8โมงเราเปิดหน้างานแล้วนะครับก็มาเช็คอินกันได้นะครับแล้วก็ใช้แฮชแท็กนี้ได้เลยนะครับแฮชแท็กก็คือณนนท์คอนเสิร์ตนั่นเองนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวพอจบคอนเสิร์ตปุ๊บณนนท์ต้องไปดูแล้วว่าเป็นยังไงบ้างคนแบบคนชอบโชว์ไหนสนุกกับโชว์ไหนแล้วก็มาเอนจอยกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับสุดท้ายอยากอวยพรให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อยากให้น้องทำให้เต็มที่นะครับแบบว่าใส่ให้ยั้งเหมือนนี่มันคือคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเรานะครับแล้วก็สร้างความสุขให้มากที่สุดกับแฟนๆที่เขาอุตส่าห์ตั้งใจซื้อบัตรมาเจอเรานะครับผมนะวันนี้ก็เดี๋ยวปล่อยตัวณนนท์นะครับไปซ้อมคอนเสิร์ตกันต่อเพราะนี่ไลฟ์เรายาวมากเลยนะเราไลฟ์กันเท่าไหร่แล้วเนี่ย40กว่านาทีแล้วคำถามมีอยู่ 2-3 คำถามที่เหลือก็คือเราคุยเล่นกันนะครับนั่งผมกินไอติมก็ครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ขอบคุณทุกคนที่ดูไลฟ์นี้ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะครับครับนะฮะแล้วก็ฝากไปด้วยละกันสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ Born to be a concert ครับกับณนนท์กรพัชครับขอบคุณครับน้องชายนะครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ